ผมจะพาไปดูบอกว่ารอบนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายตำรวจยึดอาวุโสอย่างน้อยนะพี่วีประมาณ10กว่าคนอะยึดอาวุโสเป็นหลักเลยไหโผเดิมล้มหมดครับมาดูครับในละนาบรองพอบอรตอรอครับและละนาบของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโค <c oughs> เขาเรียกอะไรโผเดิมระหว่างบิ๊กเดนกับบิ๊กต่อไม่เปลี่ยนเลยพี่วีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนนู่พี่วีดูนะรองพบตรอาวุโสอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามไม่เปลี่ยน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 ไกรบุญสวดส่งสลาวุฒิการพาณิชย์และธนชาชนาชวงไม่ยู่ที่คนของใครเท่านั้นเองครับระนาบผู้ช่วยพบตรก็ไม่เปลี่ยนครับอืตามอาวุโสเป๊ะเลยนอกจากไม่เปลี่ยนแล้วกระจายขั้วอำนาจไหม กระจายขั้วอำนาจครับนี่สายใครโสพภรัตสิงห์จารุนี่แพทย์ใหญ่ขึ้นตามสายสายใครวางไว้ตั้งแต่นู้นตั้งแต่อดีตภาคภูมิภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันนี่สตมวางไว้มาตั้งแต่ต้นอ่ะสายใครพี่แปะกับพี่ปั๊ดอ๋อธนายุทธนี่พี่โอ๋ไม่ต้องถามว่าสายใครนะอ่ะอัครเดชนี่ดูตรงนี้อิทธิพล เข้ามาหนึ่งคนสายใครสายตรงพลตำรวจเอกจากทิพย์พี่แปะครับผหพี่แปะยังตรงเลยผมพี่แปะยังมีอยู่นี่เป็นเจ็ดสองสลับกันเห็นไหมนี่ฮะนี่อยู่ที่เดิมผู้ช่วยพบตรผู้ช่วยพบตรสายใครสองคนนี่สายใครอนุรัตหลักบุญหใครต้องต้องต้องรอดูพานุรัตสายใครเป็นเพื่อนผู้กองเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันนู่นแหะแต่เป็นสายของพลตำรวจเอกพัชรวาทพัชรวาทลนะประจวบก็ใช่อ๋อ นี่ไม่เปลี่ยนครับระนาบนี้ไม่เปลี่ยนครับครับแต่ระนาบที่เปลี่ยนครับนี่ระดับนี้ระนาบที่เปลี่ยนน่ะอยู่ที่ระดับผู้บัญชาการครับเปลี่ยนแบบยกยวงหลายคนหลุดไปโดยอัตโนมัติครับเซอร์ไพรส์อ่ะก่อนที่เปลี่ยนเราต้องดูก่อนนั้นที่วางวาง,วางไ,วไว้ใช่ไหมใช่นี่นี่เดิมโผ 16ตำแหน่งในยุคผอบอเด่นที่จะเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาในคราวการประชุมวันที่25สิงหาตอนนั้นนะนี่โผลตามนี้เลยนะพ <c oughs> ลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารล,ลนชัยผู้บัญชาการภาคสองไปเป็นผู้บัญชาการตรวจคนก็เมืองตอนนั้นตอนนั้นสุรพลเปรมรบุตรผู้บัญชาการประจำสำนักงานผอบอตรไปเป็นผู้บัญชาการภาคหนึ่ง ตอนนั้นตอนนั้นนิติธรจินตการวนวลอย่าถามว่าเพื่อนใครนะขึ้นเป็นผู้บญชจการภาคสองอดูให้ดีนะไตรรงผิวพันธ์อย่าถามว่าน้องใครอย่าถามว่าน้องใคร,ครจาใไปเป็นผู้บญชจการภาคหกตอนนั้นจะเกิดภา,าคหกนะใช่อันนี้หลุดไม่ใช่เลยอ่าภาคหกก็ดูสุขขโขทัยดูตรงนั้นล่ะตอนนี้เป็นไ,ไอ้ไอ้ไอ้หลักฐานใช่ครับอ่าพลตำรวจสลาวุธสังวนโพคายจากปสปราบปรามยาเสพติดนะครับไปเป็นผู้บญชจการภาคเจ็ดครับ ปิยวัฒน์เฉลิมศรีจากรองผู้บัญชาการภาคเก้าขึ้นเป็นผู้บัญชาการภาคสันติชัยนิรามัมจเลตำรวจจะขยับมาเป็นภาคสี่กริธาพลยี่สาค,ครจากภาคห้ายังคงที่เดิมครับครับแล้วมาใครอีกยิ่งยศเทพจำนงเขาบอกว่าจะย้ายจากกำลังพลไปพิสูจน์หลักฐานคีรีศักดันตินวชัยไอ้นี้ผู้บัญชาการประจำสำนัก ใอ่สำนักผอบ,อบจะไปเป็นปอสอคือปราบปรามยาเสพติดครับจีสรสันแก้วแสงเอกเดิมรองผอบอชนจะไปเป็นจเจเรตตำรวจครับอืปรากฏรอบนี้พี่วียุคนี้ตั้งโยกย้ายเอามาดูเลยครับครับมาดูเลยครับยุคบิ๊กตอ่อและยุคเศรษฐาทวีสินครับลองดูตำแหน่งสำคัญสำคัญพี่โอไปดูตำแหน่งครับของยุคบิ๊กตอ่อครับพี่วี หรือหมดเลยครับเออนี่หรือหมดเลยมันดูนะจีระสันแก้วแสงเอกจอหนึ่งจราจรหนึ่งนอหนึ่งถูกข้ามหัวมาตั้งแต่ปีห้าแดห้าเก้าอขึ้นเป็นผู้บัญชาการภาคหนึ่งครับอืเปลี่ยนเลยใช่ไหมอาวุโสครับตามอาวุโสนี่ตามอาวุโสใช่พลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารลนชัยอันนี้ภาคสองครับเห็นไหมโยกไปไหนอันนี้อยู่ภาคสองไปเป็นสตมตามโผเดิม สแสดงว่าแน่นปักอืมสมผสมเย็นท้วมอัน,นี่พี่เปียจากภาคสามมาเป็นผู้บัญชาการภาคสองครับเส้นปักเลยนี่คนนี้ก็เหมือนกันอืพลตร,ตรีถากูลนทีสีเนี่ยจากรองผู้บัญชาการภาคสามอาวุโสครับพี่วีรครับคนนี้สลาวุฒิสังวนโพไค่เนี่ยปักเลย โยกไปเป็นผู้บัญชารภาคสี่ครับจากปราบปรามยาเสพติดที่เหลืออาวุโสหมดครับพี่วีไล่หมดเลยโดยวโรวมแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วต้องบอกว่ายึดอาวุโสเป็นหลักเออและก็กระจายของแต่ละขั้วอำนาจค่อนข้างกระจายนะพูดง่ายๆคือรอบนี้กระจายคนแต่ละขั้วอำนาจแล้วยึดหลักอาวุโสรครับ,รบหลายคนหลุดโผ เดี๋ยวเราจะมาค่อยขยายให้เห็นว่าใครหลุดโผลไปจากสิ่งที่เคยเป็นครับและร้ายกว่านั้นนะผมบอกให้พี่วีครับแม้แต่คนบิ๊กต่ออ,อที่คิดว่าตอนแรกจะดูคบประมาณดูทางนู้นทางนี้สุดท้ายหลุดนะสุดท้ายไม่ดได้ขึ้นครับสแสดงว่าต่างคนต่างถอยกันใช่ใเป้าหมายอย่างที่นายยกลำตรีวางตอนแรกก็คือว่าจัดการเรื่องความขัดแย้งในสตอชอให้ได้ถึงวันนี้แต่ดูจากโผลแล้วเนี่ย กระจายโครงสร้างอํานาจกระจายบุคลากราอย่างทั่วถึงพราะมต้องดูต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการแต่งตั้งครั้งสําคัญนี้สามารถถอดสลักระเบิดของนาย,ยกรลตรีได้มากน้อยแค่ไหนครับในชั้นอินไซค์ครับสวัสดีครับ